สวัสดีจ้าทุกคน Hi guys นี่นะคะทุกคนหนิงก็จะออกจากกรุงเทพนะคะแล้วหนิงก็จะไปหัวหินนะคะทุกคนนี่บรรยากาศที่กรุงเทพมหานครบ้านเรานะคะนี่จ้าพวกหนิงก็เมาแท็กซี่ไปนะคะก็คือนั่งแท็กซี่ไปนะคะนี่จ้าเราก็จะไปหัวหินนะคะเพราะว่าหัวหินก็เป็นทะเลที่อยู่ใกล้กรุงเทพนะคะนี่จ้าเราก็จะไปพักผ่อนที่หัวหินนะคะทุกคนนี่ไปกันจ้าน้องนิ้งพาไปชมทะเลหัวหินนะคะนี่จ้าเราก็มาเมืองไทยนะคะเราก็เที่ยวไปเรื่อยๆนะคะทุกคนนี่หลังจากอยู่ที่บ้านกับครอบครัวนะคะอยู่มานานเป็นอาทิตย์2อาทิตย์นะคะทุกคนเราก็จะทยอยเริ่มขึ้นกรุงเทพเริ่มขึ้นหัวหินแล้วก็จะกลับฟินแลนด์นะคะทุกคนนี่จ้าก็ก่อนจะกลับฟินแลนด์เราก็ขอแวะเที่ยวทะเลก่อนนะคะทุกคนนี่จ้าบรรยากาศตอนนี้หนิงก็ได้ออกจากกรุงเทพนะคะทุกคนนี่อยู่กับครอบครัวหนิงก็ไม่ค่อยได้ทำคลิปเท่าไหร่นะคะทุกคนเพราะว่าให้เวลากับครอบครัวเต็มที่นะคะนี่จ้าหนิงก็ได้มาถึงโรงแรมแล้วนะคะทุกคนนี่หนิงได้พักอยู่ที่โรงแรมฮิลตันหัวหินนะคะทุกคนนี่จ้าตอนนี้รถก็กำลังเข้าโรงแรมนะคะทุกคนนี่จ้านี่นะคะคือข้างในโรงแรมหนิงจะพาเข้าไปนะคะนี่บรรยากาศก็คือโรงแรมฮิลตันก็จะเป็นโรงแรมที่โลเคชั่นคือเขาแบบว่าเหมาะนะคะทุกคนเหมาะมากเลยนะคะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศข้างในนะคะทุกคนนี่เราก็ไปเช็คอินนะคะเช็คอินเสร็จเราก็จะได้ขึ้นห้องกันนะคะทุกคนคือการเดินทางเหนื่อยๆนะคะเราก็อยากพักผ่อนนะคะนี่จ้าเราก็หลังจากเช็คอินแล้วนะคะทุกคนเราก็ขึ้นมาข้างบนแล้วนะคะคือบรรยากาศดีมากนะคะโรงแรมก็ห้องที่หนิงเช่าก็จะเป็นห้องที่ติดกับวิวนะคะทุกคนก็จะมีวิวสวยๆนะคะทุกคนนี่นี่จ้าทางเดินเข้าห้องนะคะทุกคนนี้เราเลือกห้องที่แบบว่าอยู่ติดวิวนะคะวิวทะเลนะคะก็ไปชมกันนะคะนี่หนิงกำลังพาเดินเข้าห้องนะคะทุกคนนี่จ้าน ี่นะคะทุกคนก็จะเป็นห้องนะคะก็จะเป็นห้องใหญ่นะคะทุกคนคือหนิงถ่ายวิดีโอมาจากมุมนู้นแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าหนิงลืมกดวิดีโอนะคะทุกคนดีนะที่หนิงได้ถ่ายวิวตรงนี้ไว้นะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นห้องใหญ่นะคะทุกคนห้องใหญ่ที่เป็นเตียงเดี่ยวนะคะนี่วิวตรงนี้ก็จะเป็นมุมของห้องน้ำนะคะห้องน้ำกับห้องนอนเขาก็จะเป็นกระจกกั้นนะคะก็คือสามารถปิดผ้าม่านลงได้นะคะทุกคนแล้วเราก็จะไม่ได้เห็นกันนะคะระหว่างห้องนอนกับห้องน้ำนะคะนี่จ้าก็ปิดผ้าม่านลงแบบนี้นะคะโซนนี้ก็จะเป็นโซนห้องน้ำนะคะเดี๋ยวหนิงพาออกไปดูข้างนอกนะคะนี่ข้างนอกก็จะมีโซฟาให้เรานะคะเป็นโซฟาให้เรานั่งชมวิวข้างนอกนะคะทุกคนนี่จ้าอันนี้ก็จะเป็นวิวข้างนอกนะคะเราก็จะได้เห็นโรงแรมวิวข้างนอกนะคะก็จะมีสระว่ายน้ำนะคะนี่สระว่ายน้ำซึ่งอยู่ติดกับทะเลนะคะนี่ในห้องนอนเราก็ข้างนอกก็จะมีโซฟาให้เราได้นั่งเล่นนั่งพักผ่อนนะคะนี่จ้าสระว่ายน้ำก็จะประมาณนี้เลยนะคะนี่บรรยากาศดีมากเลยนะคะทุกคนนี่ขอบอกนี่นะคะก็ไปว่ายน้ำกันนะคะทุกคนเราว่ายน้ำเราก็ไปทะเลได้นะคะนี่บรรยากาศฟินฟินมากเลยนะคะทุกคนทะเลหัวหินนะคะตอนนี้ก็คือหนิงก็อยู่หัวหินนะคะนี่บรรยากาศดีมากนะคะทุกคนสระว่ายน้ำเขาก็กว้างใหญ่นะคะ
สระว่ายน้ำซึ่งอยู่ติดทะเลเลยนะคะเราก็สามารถออกไปว่ายน้ำทะเลได้เลยนะคะทุกคนนี่สะดวกสบายมากเลยนะคะสำหรับการที่เราจะไปว่ายน้ำทะเลนะคะนี่ก็คือบรรยากาศชิลๆไปเลยจ้านี่เดี๋ยวนิงจะพาไปว่ายน้ำนะคะทุกคนแต่วันนี้นะคะเรามาถึงบ่ายๆแล้วก็ร้อนมากนะคะทุกคนวันนี้อาจจะยังไม่ว่ายน้ำทะเลนะคะเดี๋ยวนิงจะพาชมโรงแรมไปก่อนนะคะคลิปนี้นะคะนี่นะคะทุกคนวิวนู้นก็จะเป็นทะเลนะคะเป็นทะเลแล้วก็จะเป็นสระว่ายน้ำนะคะเป็นสระว่ายน้ำของโรงแรมนะคะก็จะมีเป็นพักเป็นระดับแบบนี้นะคะนี่จ้ะนี่จ้ะก็จะเป็นสระว่ายน้ำจ้าแล้วก็ติดทะเลเลยนะคะทุกคนนี่จ้ะอันนี้ก็จะเป็นจากวิวจากห้องหนิงเองนะคะนี่จ้ะนี่ก็จะมีสระว่ายน้ำนะคะติดทะเลนะคะทุกคนนี่จ้ะนี่นี่นะคะทุกคนหลังจากที่เราพักผ่อนแล้วนะคะตอนเย็นนะคะทุกคนอากาศไม่ร้อนนะคะเราก็จะออกหากินนะคะทุกคนนี่คือนิงก็จะพาขึ้นไปรูฟท็อปนะคะทุกคนนี่คือวิวข้างบนของโรงแรมเขาจะมีบาร์นะคะทุกคนบาร์ให้เรานั่งดื่มนะคะนี่จ้าอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศข้างบนโรงแรมนะคะทุกคนก็จะเป็นรูฟท็อปนะคะทุกคนก็คือจะเป็นชั้นบนของโรงแรมนะคะจะมีบาร์นะคะมีบาร์มีร้านอาหารข้างบนนะคะเราก็สามารถกินข้าวสามารถดื่มนั่งชิลๆข้างบนโรงแรมเลยนะคะทุกคนนี่จ้าบรรยากาศมุมสูงนะคะนิงก็ได้ขึ้นมาตอนมืดแล้วนะคะทุกคนนี่จ้าก็คือทุ่มสองทุ่มนะคะทุกคนนี่จ้าบรรยากาศก็จะมืดแล้วนะคะคือบ้านเราก็คือจะมืดแล้วนะคะนี่จ้าบรรยากาศนิ่งก็ได้ถ่ายให้ดูนะคะก็คือกล้องก็ถ่ายได้ประมาณนี้นะคะทุกคนก็คืออาจจะไม่ชัดมากนะคะทุกคนก็ได้ประมาณนี้นะคะนี่ก็จะเห็นวิวนะคะเห็นวิวมุมสูงของทางโรงแรมนะคะทุกคนนี่คลิปนี้ก็จะรีวิวโรงแรมนะคะทั้งกลางวันและกลางคืนนะคะทุกคนนี่บรรยากาศก็จะได้บรรยากาศแบบชิลๆฟินๆ นะคะทุกคนนี่จะคือบ้านเราก็จะอากาศร้อนนะคะทุกคนกลางวันคือร้อนมากนะคะทุกคนกลางคืนนี่ก็คือโอเคนะคะกลางคืนก็คือเป็นบรรยากาศที่แบบว่าเราออกข้างนอกได้แบบชิลๆเลยนะคะทุกคนนี่จ้าเราก็มานั่งดื่มกันนะคะเดี๋ยวนิงพาเดินชมบรรยากาศรอบๆนะคะอันนี้ก็คือคนเริ่มทยอยออกไปข้างนอกแล้วนะคะก็คือจะไม่มีคนนั่งแล้วนะคะนี่จ้าคืนนี้ขอบอกว่ามีพระจันทร์ด้วยนะคะพระจันทร์ก็คือส่องแสงคือเต็มที่มากเลยนะคะที่เห็นเขียวๆในทะเลก็คือเป็นเรือประมงนะคะทุกคนนี่อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศสงสัยจะเป็นเรือเขาตกหมึกนะคะทุกคนสีเขียวๆนะคะนี่บรรยากาศมองจากข้างบนลงมานะคะทุกคนจะได้บรรยากาศแบบนี้นะคะฟินมากชิลมากนะคะทุกคนนี่สระว่ายน้ำเขาก็ปิดนะคะทุกคนสระว่ายน้ำจะปิดทุ่มหนึ่งนะคะนี่นะคะก็คือจะเป็นบรรยากาศนะคะข้างบนโรงแรมนะคะทุกคนจะเป็นบาร์ที่อยู่ข้างบนโรงแรมเขาก็จะมีร้านอาหารเป็นบาร์ดื่มเครื่องดื่มนะคะทุกคนนี่จ้ะมองไปในทะเลนะคะทุกคนบอกเลยว่าพระจันทร์นะคะส่องแสงนะคะแสงพระจันทร์นะคะกระทบน้ำนะคะทุกคนนี่แล้วก็นะคะทุกคน
มองออกไปนะคะเขียวๆสีเขียวๆนั่นเป็นเรือนะคะทุกคนนิงคิดว่าเขาน่าจะไปตกหมึกกันนะคะนี่จ้าบรรยากาศฟินฟินชิวชิวนะคะทุกคนนี่มองจากข้างบนก็สวยไปอีกแบบนะคะสระว่ายน้ำก็คือจะปิดแล้วนะคะทุกคนจะปิดให้เล่นเลิกให้เล่นน้ำนะคะทุกคนสระว่ายน้ำก็จะปิดประมาณทุ่มหนึ่งนะคะนี่เมืองหัวหินนะคะนี่กลางคืนก็คือจะเป็นบรรยากาศสวยไปอีกแบบนะคะทุกคนนี่สวยสวยชิวชิวไปเลยจ้านี่ข้างในก็จะเป็นร้านอาหารนะคะนี่จ้านิงก็ถ่ายมุมมาให้ดูนะคะวิววิวข้างบนโรงแรมนะคะทุกคนนี่จ้าบรรยากาศนะคะนิงก็ถ่ายบรรยากาศมาให้ดูนะคะทุกคนนี้แล้วก็นั่งดื่มนั่งกินกันนะคะนี่นี่จ้า